สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเกียร์นะครับที่ผมเคยมีทั้งหมดนะทุกเกียร์มาให้เพื่อนๆดูนะเรียงตั้งแต่เกียร์ตัวแรกที่ผมมีจนถึงเกียร์ตัวสุดท้ายตัวที่7ที่ผมมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะเกียร์ตัวแรกที่ผมมีครับนะจะเป็น Logitech G9 นะครับตอนนั้นผมใช้ T300 นะเป็นพวงมาลัยตัวที่2ของผมพวงมาลัยตัวแรกเนี่ยผมเป็น G7 นะครับมันก็จะมีไอเกียร์แบบเนี้ยของ G7 แล้วผมก็ขาย G7 ทิ้งไปนะแล้วก็ซื้อ T300RSGT มาแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อเกียร์ TS8A ที่เป็นของ Transmaster นะครับผมซื้อเกียร์ตัวนี้มาเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงใช้เกียร์ Logitech คู่กับพวงมาลัย Transmaster ตอนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเกียร์ของ Transmaster เนี่ยราคาค่อนข้างแพงแล้วผมก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีก็เลยซื้อเกียร์ตัวนี้มาก่อนก็หัวนะครับมันจะไม่ได้ออกเป็น USB นะเกียร์ตัวนี้แต่มันทำให้ออกเป็น USB ได้นะครับมันมีตัวกล่องแปลงประมาณ1,000 บาทนะผมเคยพูดเรื่องตัวกล่องแปลงนี้ไปแล้วล่ะนะเพื่อนๆก็หาพ่อค้าคนไทยก็มีคนทำอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็สั่ง AliExpress นะสั่งนอกเอาก็ได้ราคาอยู่ประมาณ600-700นะไม่รวมค่าส่งนะครับรวมแล้วก็คงไม่ถึง800นะถ้าส่ง G9 เนี่ยมันจะแบบว่า feeling แบบเป็นของเล่นนะแล้วพอขยับขึ้นมาหน่อยเนี่ยเกียร์ตัวที่2ของผมครับก็เป็น TS8A ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 7,000 เกือบ 8,000 เลยนะตอนนั้นผมจำได้ว่าผมซื้อประมาณ 7,000690หรือ 7,990 นี่แหละผมจำไม่ค่อยได้แต่ราคาอยู่ช่วงประมาณนั้นน่ะก็ไม่ได้ใช้มานานละนะไอ้2ตัวนี้ข้อดีตัวนี้ก็คือยึดโต๊ะไอ้ G29 ก็ยึดโต๊ะได้นะ G9 ข้อดีคือยึดโต๊ะได้เลยแล้วก็มีตัวน็อตยึดด้วยนะครับเนี่ยน็อตยึดนะไว้ยึดกับคอกพิทก็มีนะครับนะตัวนี้ก็เหมือนกันก็มียึดโต๊ะให้มาเลยสะดวกดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือมันสามารถบีบองศาได้ด้วยคลายน็อต3ตัวนี้นะแล้วก็บิดองศาคือจะหมุนเอ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาล็อก3น็อต3ตัวเนี้ยมันก็จะอยู่กับที่นะมันก็ใช้งานได้หลากหลายดีนะครับตัว TS8A ตัวนี้นะแล้วก็ฟีลลิ่งการสับเกียร์อะไรเนี่ยดีกว่า Logitech G9 ค่อนข้างเยอะเลยแหละนะเป็นเกียร์แบบเกียร์เทสแมนนวลนะสวยงามเลยนะครับนะนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะประมาณนี้นะเสียงประมาณนี้เกียร์เนี่ยมีเป็น 7+R นะครับนะ7 speed +R เกียร์ของ Logitech ตัวนี้เนี่ยจะเป็น 6+R อยู่นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะนะเสียง Logitech ก็จะประมาณนี้นะครับ TS8A เนี่ยสับเกียร์แน่นกว่าเยอะนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการสับเกียร์เนี่ยดีกว่า G9 เยอะแต่ราคามันก็ต่างกันนะแล้วก็ขอสับมาที่ TS8A อาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ขอสับไปสับมาหน่อยคือ TS8A เนี่ยหัวมันเนี่ยออกมาเป็น USB เลยในกล่องนะครับมันมีหัว2แบบให้นะจากตัวเนี้ยต่อเป็นต่อออกเป็นสาย USB ก็มีแล้วก็จากตัวเนี้ยต่อเป็นสัญญาณเข้าหลังพวงมาลัยของพวกพวงตระกูล Transmaster ก็มีนะครับเกียร์ตัวนี้สามารถใช้ได้กับพวงมาลัยทุกรุ่นถ้าคุณเสียบกับ PC แต่ถ้าคุณเสียบกับPlayStation เกียร์ตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้กับพวงมาลัยของ Transmaster เท่านั้นนะครับสำหรับ PlayStation นะจะต้องเอาสายตัวเนี้ยไปเสียบที่หลังพวงมาลัยนะครับก็เหมือนกับเกียร์ Logitech นะเกียร์ Logitech เนี่ยจะเล่นกับ PS4 PS5 ได้ก็ต้องไปเสียบกับพวงมาลัยของ Logitech ก็คือ G9 กับ G903 นะต่อมาดีกว่าพอหลังจากผมมี TS8A แล้วที่ราคา 7-8,000 ผมก็ซื้อเกียร์ GDK นะเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นผมรีวิวเจ้าเกียร์ตัวนี้ไปแล้วเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ราคาถูกนะเรื่องความคงทนเนี่ยถือว่าระดับหนึ่งนะตอนนี้ใช้มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสียและเกียร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเกียร์ที่ผมยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับนี่เป็นเกียร์ตัวที่3ของผมนะข้อดีเกียร์ตัวนี้เนี่ย 7+R แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงมากๆของมันก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็นsequential ได้นะเป็น sequential ได้ง่ายๆเร็วมากนะแล้วก็ตอนที่มันเป็นเกียร์ S ของมันเนี่ยก็ทำงานได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะฟีลลิ่งการเข้าเกียร์เนี่ยจะแน่นนะราคาอยู่ที่ประมาณ 2,800 กว่าบาทนะครับตอนนี้เขามีเกียร์แบบเวอร์ชันใหม่แล้วอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันล่าสุดตรงนี้เนี่ยเพลทตัวนี้เนี่ยเป็นโลหะแล้วนะครับเพลทตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกอยู่ก็มีบางครั้งที่ผมเข้าเกียร์พลาดแล้วมันไปโดนกับเงี้ยงพลาสติกพวกนี้จนมันบุ๋มลงไปนิดนึงแต่มันก็ยังสับเกียร์ได้อยู่นะสำหรับผมใช้งานยังไม่มีปัญหานะครับแต่ข้อเสียของเกียร์ตัวนี้น่าจะมีอย่างเดียวคือมันจะต้องเอาออกมาขันน็อตเรื่อยๆนะประมาณใช้ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยมาขันน็อตทีหนึ่งซึ่งการถอดประกอบไม่ยากนะครับนะ
ผมเคยทำโพสต์ไว้ละในคอมมูนิตี้นะกดเข้าไปดูได้นะครับเลื่อนไปไม่เยอะนะมาต่อกันที่เกียร์ตัวที่4ของผมครับอันนี้เป็น SHS Shifter นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อเพราะว่าผมไปสัญญากับเพื่อนๆตอนที่ผมทำคลิปJeep 9ประทะที่ 8A นะครับว่าคลิปนั้นถึง 1,000 วิวหรือ 2,000 วิวในเมื่อกี่วันอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วผมจะซื้อไอ้ตัวเนี้ยมารีวิวให้ดูซึ่งตอนนั้นช่องของผมคนดูเนี่ยคลิปนึงเนี่ยให้ถึง700เนี่ยยากมากและนั้นเป็นคลิปแรกที่แบบทะลุ 1,000 2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอ่ะซื้อนะตามที่สัญญานะครับก็เลยซื้อเกียร์ตัวนี้มาเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ H pattern นะเป็นเกียร์ H pattern ที่สามารถทำเป็น sequential ได้อ่ะเกียร์ตะกี้ GDK ตัวนี้ทำเป็น sequential ได้เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยม็อดที่เป็น TD mod นะครับที่เขาก็แถมมาให้จากโรงงานเขานี่แหละเวลาสั่งมาเขาก็แถมมาให้ตัวสีแดงเนี่ยนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยน sequential ที่ดีกว่านั้นครับนะคือกดลงครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดอะไรเอาอยู่ในโหมด S อยู่กดลงแล้วก็บิดอ่ะผมกดลงแล้วก็บิดเรียบร้อยแล้วมันกดค่อนข้างยากนะไม่ได้อยู่ในคอกพิทนะในโหมด sequential ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนะมันจะเด้งกลับแล้วก็มันจะมีสวิตช์ให้เลื่อนสับโหมดระหว่างโหมด H pattern นะครับกับ sequential ด้วยนะนะตัวนี้ซัพพอร์ตแค่ PC อย่างเดียวนะครับ Play ไม่ซัพพอร์ตนะแต่จะให้พวกเกียร์ที่มันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่ต้องใช้ตัวกิมนะซึ่งผมก็ทำวิธีสอนไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวดูคลิปนี้จบแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกันนะแต่ดูคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับหัวเนี่ยจะออกมาเป็น USB เลยนะครับเอาไปเสียบคอมได้เลยนะแล้วก็เกียร์ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องสั่งค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะซื้อได้เนี่ยเหมือนออเดอร์เขาค่อนข้างเยอะจนผลิตไม่ทันนะครับเกียร์ตัวนี้สั่งมาก็น่าจะเผื่อเวลาไว้ประมาณสัก3เดือนละกันแล้วก็เขาเนี่ยมีตัวยึดให้หลายแบบทั้งยึดกับโต๊ะยึดกับค็อกพิทแบบ TH8A แบบ Jeep 9แบบเกียร์ Fanatec หรืออะไรเงี้ยคือเขามีตัวเลือกให้เยอะมากๆนะยึดแบบอลูมิเนียมโปรไฟล์ก็มีนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะต้องซื้อที่เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์แหละซึ่งทำให้ตอนนี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้เกียร์ตัวนี้เพราะว่าคอกพิทของผมปัจจุบันยึดกับเกียร์ตัวนี้ไม่ได้นะแต่เกียร์ตัวนี้ครับฟีลลิ่งการสับเกียร์เนี่ยสู้ GGK ไม่ได้นะครับบอกก่อนเลยนะสู้ GGK ไม่ได้แม้ว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 หรือ 5,000 นี่แหละนะรวมค่าส่งอะไรทุกอย่างแล้วมันให้ความรู้สึกแบบยางๆอ่ะนะครับนะแต่ข้อดีคือ sequential มันไว้ใจได้นะครับเพราะมันไม่ใช่ mod นะมันเป็นกลไกเมคานิกที่อยู่ข้างในนี้เลยที่ทำให้มันเป็น sequential นะครับมันก็พึ่งพาได้นะถ้าในโหมด S ก็จะประมาณนี้ครับเวลาเลื่อนขึ้นเนี่ยมันจะฝืดๆเนี่ยถ้าออกแรงไม่ถึงเนี่ยมันไม่ขยับไปไหนเลยนะเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ที่สวยงามตัวนึงนะครับแต่วัสดุเนี่ยถ้าดูดีๆมันจะเป็น 3D print นะครับนะวัสดุเป็น 3D print ทั้งอันเลยนะครับผมนะแต่สวยดีนะครับแต่สวยดีแล้วก็ฟินิชการสับเกียร์ก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นเกียร์ที่ผมชอบมากอีกตัวนึงนะครับถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่ที่ไม่ใช้ก็เพราะว่ามันใส่กับคอพี่ของผมไม่ได้แค่นั้นเลยนะก็สำหรับคนที่อยากจะใช้ทั้ง S pattern แล้วก็ใช้ทั้ง sequential นะครับผมก็แนะนำเกียร์2ตัวนี้นะ GGK กับ SHS นะครับ2ตัวนี้ใช้งานได้ใช้งานได้ดีแต่สำหรับคนที่อยากจะใช้ sequential เป็นหลักนะครับผมแนะนำตัวนี้นะเพราะว่ามันจะพึ่งพาได้มากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่ mod นะครับบอกตามตรงนะอันนี้พูดตรงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เน้นการใช้ H pattern เนี่ยผมแนะนำให้คุณซื้อเกียร์ GK ตัวนี้นะเพราะว่า feeling การสับเกียร์ H pattern ตัวนี้ดีกว่านะครับระยะโทรก็สั้นกว่านะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวของตัวนี้เนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับตัวนี้ผมก็รีวิวแล้วนะใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับเกียร์ H นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยครับจะเป็นเกียร์ sequential ละอะเริ่มจากตัวแรกครับอันนี้เป็นเกียร์ตัวที่4ของผมนะที่ผมซื้อมาเองนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือซื้อมาเองหมดเลยนะจะมีตัวที่ยืมมาด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับยังไม่พูดถึงนะสังเกตเลยว่าหัวนะครับออกเป็น USB เลยนะครับอันนี้ต่อคอมง่ายสบายเลยครับอันนี้เป็นเกียร์ sequential จีนนะครับราคาประมาณ 2,000 เท่าไหร่นะ 2,400 หรือ 2,200 จะไม่ค่อยได้นะครับแต่ประมาณนี้นะครับไม่ข้าม 3,000 นะครับรวมส่งแล้วด้วยนะอันนี้ผมซื้อมือ2มาประมาณ 1,800 บาทนะครับเป็นเกียร์ sequential ที่ดีกว่าพวกเกียร์ H pattern ที่มี2โหมด
ทั้งเกียร์ TTK ดีกว่าทั้งเกียร์ SHS ในโหมด sequential นะครับนะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะเสียงค่อนข้างดังนะแล้วก็แน่นๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กครับข้างในนี้มันมีแม่เหล็กอยู่นะแม่เหล็กเนี่ยจะดูดกับตัวเหล็กแล้วเราพอเราออกแรงพอจนจะดึงแม่เหล็กออกได้เนี่ยมันก็จะไปดันสวิตช์นะครับมันเลยทำให้ฟีลลิ่งเนี่ยคือเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยรู้เลยมั่นใจเลยว่าเข้าเกียร์นะครับอันนี้ดีมากนะก็เป็นเกียร์ sequential ราคาถูกที่ผมแนะนำนะสำหรับแบบเริ่มต้นเลยอะแล้วราคาก็ค่อนข้างดีมากด้วยนะถือว่าเกียร์ sequential ที่ราคาถูกที่สุดแล้วครับแต่ข้อเสียของเกียร์ตัวนี้ก็คืองานคุณภาพการประกอบมันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่แน่นนะแต่เหล็กพวกนี้เขาไม่ลบคมลบอะไรมาเลยครับเนี่ยเจ็บนะเจ็บเวลาจับแล้วเจ็บนะครับก็ไปตะไบเอากันนะครับนะแล้วก็มีจุดยึดมาให้หลายจุดนะครับใช้งานได้หลายคอกพิทนะครับแต่ว่าไม่มียึดกับโต๊ะนะผมไม่แน่ใจบางร้านมันอาจจะมียึดกับโต๊ะให้ซื้อแยกนะก็ลองสังเกตกันดูแต่ละร้านนะเอ๊ะตะกี้ผมบอกว่าเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ตัวที่เท่าไหร่ของผมนะผมมานับดูมเป็นเกียร์ตัวที่5นะตัวที่5เออแล้วที่ผมซื้อมาเพราะว่าตอนหลังๆที่ผมดิฟเนี่ยตอนแรกผมดิฟเนี่ยผมอยากได้เกียร์ S เพราะมันได้ฟีลลิ่งการสับเกียร์แบบเหมือนรถบ้านเหมือนรถสตรีทนะครับแต่พอผมดิฟไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีรถที่เป็นแบบรถดิฟแบบโปรแอมรถฟอร์มูล่าดิฟแรงม้าสูงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยซื้อเกียร์ตัวนี้มาเพิ่มมันต่อเกียร์ต่อเนื่องเหมือนจริงกว่านะครับผมว่าเป็นเกียร์ที่คุ้มมากๆตัวนึงนะครับผมเคยรีวิวเกียร์ตัวนี้ไปแล้วนะหลังจบคลิปนี้ไปดูกันได้ครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นเกียร์ที่ผมยืมมานะอันนี้เกียร์ตัวที่6นะซึ่งเป็นเกียร์ซีเควนเชียลที่ผมชอบที่สุดณตอนนี้นะด้วยราคาของมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 มั้งครับรู้สึกนะอยู่ประมาณ 6,000 บาทเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้แล้วกันนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้หัวนะครับจะออกเป็นหัว USB เลยนะครับต่อจากหัวตัวนี้มันจะมีกล่องแปลงอีกต่อนึงแล้วจากกล่องแปลงค่อยออกมาเป็นหัว USB นะครับเป็นบอร์ด Arduino Micro นี่แหละนะตัวนี้ทำมาจากเหล็กทั้งอันเลยอะแล้วก็หนักพอสมควรเลยนะครับแต่ฟีลลิ่งการสับเกียร์ดีมากจริงๆนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับนะเนี่ยเสียงแบบแน่นอะเสียงดีเลยอันนี้คือเกียร์เซเวนเชียลที่ดีที่สุดเท่าที่ผมลองมาจริงๆนะเดี๋ยวผมจะรีวิวเกียร์ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรีวิวจะออกเร็วๆนี้แหละนะเกียร์ตัวนี้บอกเลยว่าถึงแม้ราคามันจะแพงกว่าเกียร์ตัว 2,000 กว่าบาทตัวตะกี้นะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มนะคุ้มกับราคามันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเกียร์ตัวนี้นี่มันซัพพอร์ตแค่ PC อย่างเดียวนะเกียร์พวกนี้ตั้งแต่ SSH นะมาจนถึงตัวเนี้ยนะไม่มีอันไหนซัพพอร์ต PS4 เลย PS5 เดินคอนโซลเลยนะครับต้องใช้ตัวแปลง GIMP อย่างเดียวนะครับถึงจะเล่นกับ PS4 ได้นะอ่ะต่อมาครับที่เกียร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ของยี่ห้อ Thrustmaster นะครับชื่อ TSS Handbrake ที่มันชื่อ Handbrake เนี่ยแต่ผมยังเอามาใส่ในคลิปนี้เพราะว่าสามารถเปลี่ยนเป็น Sequential ได้ด้วยเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับนะปุ่มลงเนี่ยจะเป็น Handbrake นะครับขับขึ้นจะเป็น Sequential นะครับนะแล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนโหมดปรับโหมดด้วยนะจะเห็นตำแหน่งอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวเจ้าตัว TSS Handbrake ให้เพื่อนๆนะครับอันนี้เหมือนกับ TS8A เลยครับคือซัพพอร์ตแค่พวงมาลัยของ Thrustmaster นะแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าสำหรับฝั่งคอนโซลนะครับแต่ว่าสำหรับฝั่ง PC เนี่ยหัวนะครับมันจะออกมาเป็น USB ได้ก็คือใช้พวงมาลัยก็ได้นะสำหรับฝั่งคนที่เล่นคอมพิวเตอร์ PC นะครับนะด้วยราคา 16,000 บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในบรรดาเกียร์ทุกตัวที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงแล้วกันนะอันนี้อยู่ในโหมดเบรกมืออยู่แต่ว่าเสียงมันจะคล้ายๆกับโหมด sequential นะแล้วผมก็ไม่มีอุปกรณ์มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังในโหมดเบรกมือไปก่อนแล้วกันนะนะในโหมด sequential เสียงก็จะประมาณนี้แหละครับนะแต่ระยะโทรมันแค่สั้นกว่าเฉยๆเดี๋ยวก็จะมีรีวิวสำหรับเกียร์ทุกตัวนะครับบางตัวทำรีวิวไปแล้วเพื่อนๆไปดูได้นะครับแล้วก็อีกหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้ทำรีวิวก็เดี๋ยวจะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูให้ครบนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะทำให้พวงมาลัยของคุณหรืออุปกรณ์ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยซัพพอร์ตกับ PS4 เนี่ยก็กดดูคลิปนี้เลยนะครับ